สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะวันนี้พี่ฟ้าจะพาไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำปิงแก่งกอนะคะอุทยานแห่งชาติแม่น้ำปิงอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะคะเป็นเสน่ห์ความสวยงามตามธรรมชาตินะคะสามารถที่จะไปกางเต็นท์ชมวิวชมความสวยงามของทะเลสาบแก่งกอนะคะแก่งกอทะเลสาบแก่งกอนะคะเป็นพื้นที่ของทะเลสาบสวยๆนะคะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่น้ำปิงตำบลกออำเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนภูมิพลเพราะหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนเสร็จพื้นที่ตรงนี้นะคะก็มีน้ำท่วมจนกลายเป็นทะเลสาบแก่งกอก็จะเป็นที่เบิ้งน้ำขนาดใหญ่จากลำห้วยแม่น้ำกอไหลมารวมบรรจบกันที่แม่น้ำปิงแล้วก็มีบรรยากาศนะคะที่สวยงามนะคะบรรยากาศโดยรอบก็จะล้อมรอบด้วยหุบเขาต้นไม้เขียวกะกีนะคะเหมาะแก่การที่จะไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะคะบรรยากาศทิวทัศน์สวยๆนะคะดีต่อใจนะคะแล้วก็ที่นั้นเขาก็จะมีแพให้นั่งเล่นนะคะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีบริการนำเที่ยวนะคะชมบรรยากาศสวยๆนะคะช่วงที่ไปนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่หน้าแรงสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นน้ำก็ตรงนี้ก็เลยลดลงนะคะหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะคะบรรยากาศก็จะสวยงามตามธรรมชาตินะคะเราไปชมกันเลยจ้าคู่นี้ครับผม